สวัสดีครับผมสวัสดีสำหรับพี่น้องนะครับผมชาวเคล็อปอะไหล่รถยนต์ทุกท่านนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มีสินค้าในระบบเบรกซิสเต็มนะครับของทางบริษัท TRW นะครับมาแนะนำนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกของทางฝั่งรถยุโรปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับที่ตัวผ้าเบรกเลยดีกว่านะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่านะครับผ้าเบรกเนี่ยชนิดเนี่ยที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นเกรดของโคเทคนะครับจะเป็นผ้าเบรกที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเทคโนโลยีของทางฝั่งรถยุโรปที่ทางบริษัทเทียนวิวเนี่ยได้มีการพัฒนานะครับตัวโปรดักต์ขึ้นมานะครับให้เหมาะสมในสำหรับในการขับขี่นะครับก็ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดเบรกสำหรับรถ BMW E34 นะครับแล้วก็เป็นตัวซีรีส์ของ A25i ตั้งแต่ปี1993เนี่ยก็คือจะใช้ได้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันที่ผ้าเบรกหน้ากันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวรูปร่างนะครับผมหน้าตาของผ้าเบรกหน้าเราก็ให้ดูสินค้ากันชัดๆนะครับก่อนทำการสั่งซื้อดูคุณภาพของเขานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนึงนะครับผมถามว่าตัวสายเคลือบดำเนี่ยตรงนี้คืออะไรซึ่งเราอาจจะไม่ได้พบเจอกันสำหรับผ้าเบรกทั่วไปในตลาดนะครับแต่ว่าของ TRW เนี่ยเขาจะมีเคลือบสารนะครับที่เรียกว่า Cortex นะครับผมสีดำตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ซื้อแล้วก็นำไปติดตั้งนะครับไม่ต้องล้างออกหรือว่าขัดออกนะครับผมเพราะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้การติดตั้งใหม่สำหรับผ้าเบรกนะครับทำให้มันไปทำความสะอาดจานเบรกปรับพื้นผิวสภาพของจานเบรกกับผ้าเบรกเนี่ยให้มันเรียบเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นการทำให้ระบบเบรกเนี่ยมีประสิทธิภาพและก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสายเคลือบพิเศษที่ดีในการปรับพื้นผิวหรือว่าสภาพผิวของระหว่างจานเบรกกับผ้าเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าไปขัดมันออกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผ้าหน้านะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นผ้าหลังนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของผ้าหลังนะครับก็ทางร้านของเรามีจำหน่ายหลายรุ่นมากๆนะครับตั้งแต่รถทางฝั่งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นนี้หมดเลยนะครับของแบรนด์ TRW มีหลายๆอย่างมากๆนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยก็เป็นตัวแทนบริษัทโดยตรงนะครับผมซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับต่อมาเรามาดูจานเบรกกันนะครับผมซึ่งจานเบรกเนี่ยก็จะมีจานเบรกหน้านะครับผมแล้วก็เป็นจานเบรกหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเริ่มต้นจากจานเบรกหน้าก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นรูปร่างนะครับผมหน้าตาของจานเบรกหน้านะครับผมตัวนี้เนี่ยทั้งหมด302มิลนะครับแล้วก็รูน็อต5รูนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมจะเห็นได้ว่าลูกค้าเห็นได้ว่าจานเบรกของ TRW เนี่ยมีความแตกต่างจากจานเบรกทั่วไปในตลาดนะครับจะเห็นเส้นทะแยงเหล่านี้นะครับผมแล้วก็จานเบรกเนี่ยมีลักษณะเป็นสีดำถามว่าลักษณะเป็นสีดำเนี่ยช่วยเรื่องอะไรนะครับผมซึ่งมันเป็นสารเคลือบนะครับเขาเรียกว่า black painting นะครับผม black painting นะครับผมซึ่งสารตัวเนี้ยสารเคลือบตัวเนี้ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดสนิมนะครับผมแล้วก็การกัดกร่อนของความร้อนของน้ำฝนแล้วก็อื่นๆนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุนะครับผมการใช้งานของตัวจานเบรกตรงนี้ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมตัวจานเบรกเนี่ยในประจุภัณฑ์นะครับในประจุภัณฑ์นะครับผมจะใช้กระดาษของตัว VCI นะครับถามว่ากระดาษ VCI ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ป้องกันนะครับความชื้นในกรณีที่เราซื้อผลิตภัณฑ์มันเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสนิมนะครับว่า
ในบรรจุภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีประกาศเขาจะมีตัวกระดาษนะครับผม BCI ก็หมดห่วงนะครับผมในเรื่องของความชื้นนะครับในการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้นะครับผมอันนี้เป็นกระดาษ VCI ซับความชื้นนะครับต่อมานะครับผมเป็นจานเด็กหลักนะครับตัวนี้นะครับจานเบกเงาใหม่นะครับผมมีความเงางามนะครับผมตัวนี้เนี่ยอยู่ที่300มิลนะครับก็นอกจากนี้นะครับผมตัววัตถุดิบหรือว่าตัวชิ้นส่วนนะครับผมที่นำมาประกอบนะครับก็ได้มาตรฐานนะครับผม GG20 เนี่ยก็คือจะเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของทางฝั่งรถยุโรปนะครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเรื่องคุณภาพนำไปติดตั้งเนี่ยก็คือมั่นใจได้ในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับนิดนึงผมกลับมาตัวผ้าเบรกก่อนนะครับซึ่งผ้าเบรกเนี่ยภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวใบนะครับผมของโคเทคนะครับตัวนี้เนี่ยก็เขาก็จะบอกเลยว่าความแตกต่างของสินค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมหลายๆอย่างก็คือสวยงามนะครับของแท้นะครับตัวนี้เขาก็จะระบุว่าผ้าเบรก TNW เนี่ยดียังไงนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่ผ้าเบรก OE นะครับที่ติดรถแล้วก็ competitor นะครับเจ้าแรกเจ้า2แล้วก็เจ้า3แล้วก็มาถึง TNW นะครับซึ่งในแต่ละจากที่เห็นในกราฟนะครับผมเส้นกราฟนะครับมีความสัดส่วนไม่เท่ากันนะครับผมแสดงให้เห็นถึงระยะเบรกแล้วก็การทนความร้อนแล้วก็ในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งผ้าเบรก TRW เนี่ยก็ถือได้ว่านำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะครับผมแล้วก็เทียบกับตัวไหล่แท้ติดรถ OE ถือได้ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าผ้าเบรก OE ที่ติดรถมาก็ว่าได้เลยนะครับก็หากใครที่สนใจเนี่ยที่ซื้อนำไปติดตั้งเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะได้รับคุณภาพที่ไม่ดีไปอันนี้ผมประกาศเลยว่าคุณภาพดีแน่นอนครับครับผมก็หากใครนะครับที่สนใจตัวผ้าเบรกหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆของทางTRW เนี่ยทางเราก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ในส่วนของร้านเคล็อกอะไหล่รถยนต์นะครับสำหรับการรีวิวเนี่ยเราก็จะมีการรีวิวผลิตภัณฑ์นะครับผมอย่างต่อเนื่องก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เคยสั่งซื้อสินค้ากับทางเรานะครับเรามีการส่งจริงนะครับหรือว่าคนที่ออเดอร์แล้วก็มารับหน้าร้านเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมรีวิวของเราครับสวัสดีครับ